แล้วเกิดเหตุอะไรขึ้นทำไมจนถึงทำไมถึงเหลือสมาชิกแค่4คนไออันเลยนี่พี่อันนี่พี่อันทำไมครับพี่อันคือเขาด้วยที่แฟนเขาเป็นคนออสเตรียออสเตรียคือยุโรปออสเตรียก็เหมือนคือเขาแพลนว่าจะต้องมีการแต่งงานแล้วเขาก็เริ่มอยากวางแผนมีครอบครัวก็คือก็พูดง่ายวางแผนมีลูกด้วยอะไรด้วยก็เลยตัดสินใจว่าถ้างั้นน่ะเขาย้ายไปอยู่ออสเตรียดีกว่าก็เลยเหลือ4คนใช่ด้วยการเติบโตขึ้นใช่ใช่ฟิลนั้นมันแซดไหมผมว่าอ่านนะแซดใช่วันที่อ่านมาบอกผมจำได้เลยว่ามันคือวันปีใหม่เดี๋ยวนะมันเป็นวันปีใหม่ทำไมผมขนลุกตามวะใช่ผมว่าพี่ต้องเข้าห้องน้ำแล้วล่ะไม่ใช่ใช่ไหมอีกไม่คุณนึกเราพูดเล่าเรื่องคุณละฟังเกตเล่านึกถึงอารมณ์แล้วมันฟิลตอนนั้นอะไรอย่างนั้นใช่เหมือนอันก็กำลังฉลองกันอยู่นี่แหละปาร์ตี้ปีใหม่กันอันก็เดินมาคุยว่าเฮ้ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าขอนัดคุยด้วยกับวงวันหนึ่งดิอะไรเงี้ยแบบโอ้โหผมไม่ได้ยินอย่างนั้นนี่คือแบบเนื้อสำหรับเป็นวงมันจะรู้อยู่เรากำลังเครียดแล้วแหละถ้ามันแมวตาเครียดแล้วคุยกับเราอ่ะมันจะรู้ว่าแบบเขากำลังจะบอกอะไรกับเราแต่ด้วยความที่เราไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็เลยรู้เราเดาไว้อยู่แล้วว่าต้องเป็นเรื่องนี้แน่ๆจะแจ้งอะไรสักอย่างแหละจะแจ้งอะไรสักอย่างแหละแล้วอันเนี่ยเป็นรูมเมทเวลาไปทัวร์ผมนอนกับอันนะหรอคือนอนคนละเตียงคนละเตียงคนละเตียงมันจะมาบีอะไรไอ้นี่คืออะไรวะนอนแมงด้วงกันเลยใช่ไหมนอนด้วยกันนอนด้วยกันก็แบบหูใจหายตอนวันที่อ่านแบบนัดคุยก็โถพูดไปก็ร้องไห้ไปก็แบบวันนั้นก็คิดถึงวันคิดถึงอ่านคือการต้องลาจากด้วยที่เราลาจากกันด้วยภารกิจอะผมว่าใช่ใช่เนาะก็จริงก็จริงเป็นทางเลือกที่ผมว่าเป็นทางเลือกครั้งใหญ่ของอันนะที่จะตัดสินใจว่าแบบเราก็ต้องเหมือนเลือกครอบครัวชีวิตครอบครัวอะไรเงี้ยฟิลเหมือนกับพี่อันเสียใจเดี๋ยวพี่หมูพูดเมื่อกี้ว่าพี่อันน่าจะเสียใจกว่าเพราะพี่ๆอ่ะเรายังอยู่เหมือนเดิมไงพี่ต้องยินดีใช่เรายินดีกับอันเรายินดีกับอันแต่ว่าคนที่แบบโหลำบากที่ต้องเดินออกไปคืออันเนี่ยผมว่าน่าจะหนักหน่วงคราวนี้ในพาร์ทของดนตรีก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไหมพี่เปลี่ยนไปเยอะมากอ่ะเล่าสิเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะว่าด้วยความที่อย่างวงผมมันจะมีมือกีตาร์สองคนอยู่แล้วครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือผมไม่เคยรู้สึกว่าสวิทมาเลตเป็นกีตาร์คู่ฮะผมจะคิดว่ามันคือกีตาร์เดียวแต่เสือกมีสองคนเพราะว่าสองคนนี้แม่งเล่นคนละแบบจูนนิ่งคนละแบบเล่นคนละลายคือไม่มีการแบบไม่มีคนนี้ริทึมคนนี้ลีดโซโล่ไม่มีแต่ว่าเหมือนเขาเวลาคิดในเพลงเดียวกันน่ะจะคิดมาวิธีเล่นคือคนละแบบเลยจูนก็คนละแบบบางเพลงก็อาจจะจูนไม่ได้เหมือนกันหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าวิธีเล่นวิธีคิดคือคนละแบบโดยสิ้นเชิงแต่ดันมาอยู่ในเพลงเดียวกันได้ใช่แล้วครั้งนี้พอออกไปคนนึงมันก็แหว่งไงพี่ใช่มันก็เลยหน้าที่หลักภาระก็เลยจะตกไปอยู่กับพี่แป๊บที่เหลือคนเดียวใช่สติสตังก็นะด้วยแป๊บใช่คนนี้เขาน่ารักขอแขนพี่แป๊บดูอยู่ไหมเนี่ยอ่ะต่อครับต่อภาระก็จะตกมาอยู่กับพี่แป๊บเพราะว่าจริงๆแบบซาวในแบบสวิมเลตก็หายไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าจากที่เคยมีกีตาร์สองลายที่แบบเล่นหยอกล้อกันเล่นหยอกเอิญกันพอมันมาเหลือลายเดียวก็มีความเปลี่ยนไปเหมือนกันครับด้วยรูปแบบเพลงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในคนฟังนะผมทำตัวในฐานะคนฟังนะอย่าแบบมองผมว่าเป็นเคยทำเพลงเลยนะผมมองในฐานะคนฟังคือสวิตเมเลตมีการเริ่มต้นซาวที่เป็นเอกลักษณ์ในระดับหนึ่งเลยนะคือพอฟังปั๊บจะรู้ว่านี่แหละคือซาวของสวิตเมเลตแต่พอมีการเปลี่ยนสมาชิกอ่ะคุณก็ยังสามารถสร้างงานได้ที่เป็นเอกลักษณ์ของสวิตเมเลตอยู่ใช่นี่คือรู้สึกจริงๆใช่ผมว่าเป็นคนนี่คือรู้สึกฟังเพลงพี่ผมรู้สึกว่าสวิตเมเลตในยุคที่เป็น5คนก็เศร้าอีกแบบนึงพอเป็น4คนผมก็แอบหวังว่าจะบางลงบอกว่าอ้าวไม่บางซะงั้นก็เป็นมาเป็นโอ้โหเป็นลิฟต์ที่แบบโมเดิร์นขึ้นใหญ่เลยโอ้โหใช่